ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะฮะดิจิมอนนะฮะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็ตอนนี้มีแค่3เซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะฮะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำนะฮะร้านโอเวอร์ท็อปอัพนะฮะเพจของเรานะรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิเกตตอนนี้นะฮะแล้วก็เดียเอลล่านะที่เป็นกระแสเก็บเหรียญบิตคอยนะแล้วก็เกมชินอิมแพคทีโอเอฟอันดิเซมเบอร์มีหมดนะเกมใหญ่ในสโตร์ไทยนะฮะต้องการเติมเกมอะไรนะฮะทักไปที่แอดมินได้เลยครับลิงก์ปักหมุดอยู่ใต้ดีสคริปชันนะจะมีแอดมินคอยบริการท่านแน่นอนนะฮะมีอะไรสอบถามได้แพ็คใหม่ๆมีเยอะแยะไปหมดนะฮะก็ดูที่เพจได้เลยครับผมฝากไว้ด้วยนะสอบร้านโอเวอร์ท็อปอัพของเรานะฮะอันนี้ก็เป็นดิจิมอนใหม่ล่าสุดนะครับผมสำหรับ Android แล้วก็ของเราก็มุด VPN ไม่ต้องมุดนะฮะABK นะฮะส่วน iOS ไม่มีมาถึงก็นี่ฮะใส่เดียวกันก่อนเลยครับมาถึงเดี๋ยวจะลงได้หลายตัวนะแต่ว่าตอนแรกๆก็ลงได้ตัวเดียวก่อนนะครับผมใครเป็นสาวกดิจิมอนไม่ควรพลาดนะฮะเวอร์ชันใหม่มาแล้วจ้าสำหรับคนที่ไม่สนเกมภาษาไทยนะคือคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟนอกนะฮะสโตร์นอกก็จัดใหม่ได้เลยครับอันนี้เป็นใหม่ล่าสุดแล้วนะฮะลืมดิจิมอนเก่าๆไปนะครับผมสัมผัสอันใหม่ได้นะฮะแปลงร่างจวดนะฮะเล่นไม่ยากหรอกครับผมนี่ทีนี้ก็จำไอคอนไว้แต่ละอันคืออะไรบ้างเนาะนี่ก็ด่านหนึ่งนะผมก็ไปด่านหนึ่งขีดสองเจอกับแมวตาใสเลยนะผมเวอร์ชันนี้สังเกตตัวละครเราจะตานี่จะใช้ใสนะโอ้โหอีโวละ1,900เนี่ยแรงจัดแรงจัดต่อไปก็1 2 3ช่องที่3อันนี้น่าจะให้เปิดกระชานะฟักไข่กระชาฟรีนะฮะแจกมาแล้วครับน่าจะเป็นตัวละครแจกของแต่ละคนนะผมก็เป็นตัวละครกากาที่เขาแจกมานั่นเองนะก็เอาตัวนี้ลงทีมนะผมแล้วก็ไปต่อสู้ก็ภาพสวยอยู่นะเนียนกิ๊บเลยตอนนี้คุณ2เร็วขึ้นแล้วนะอ้าวออโต้ได้ด้วยไปเยี่ยงนะ 1,600 ไม่ระคายผิวครับอันนี้บอกเฮ้ยอ้าวมันแปลงร่างตั้งแต่นี้เลยเหรอตะกี้มันแปลงร่างสดๆเลยนี่ว่าหรือว่าแปลงร่างชั่วคราวนะฮะเพราะเป็นท่าไม่ตายหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เก็บของไปนะฮะผ่านด่านแต่ตะกแตนทอดมา1ตัวนะฮะผมก็จำไม่ได้หรอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนลืมนะฮะถ้าเป็นโปเกมอนได้อยู่อันนี้ดิจิมอนไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะฮะมีหลายเวอร์ชันที่ผมพาเล่นมันก็มันอยู่นะแต่อันเนี้ยมันน่าจะมันตรงที่ว่าเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วก็น่าจะเล่นง่ายด้วยนะฮะเนี่ยถ้าไม่ตายก็ไม่ต้องออโต้ก็ได้เราลองใช้ไอ้ตัวนี้ก่อนนี่ๆๆมันมีวิบๆตรงนี้ครับคืออะไรไม่ทราบนะเนี่ยอ๋อนี่ไงทำให้ตัวนี้แปลงร่างแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายไปอืม900หายเลยน่าจะอยู่ที่เทรนเนอร์ด้วยนะเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเทรนเนอร์ได้นะต่อไปให้เปิดกระชายอีกไหมยังครับยังอันนี้มาอันแรกครับคือตัวละครเรานะฮะนี่ครับอันนี้ก็ให้อัพเลเวลได้แล้วนะครับผมให้อัพตัวเดียวเองแล้วก็ต่อสู้ต่อนะโหมดเหมือนเดิมยังไม่มีโอกาสไปรับซองจดหมายนะเห็นแบบนี้เดี๋ยวเอาให้จบด่านหนึ่งเลยเนา
คุณ3ได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้วะได้แค่คุณ2นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ทางไม่ตายขอยตัวนี้ไอตัวตะกะแตนมาแล้วอุ้ย 1,700 น่าจะอยู่ที่แพ้ท่าชนะท่าด้วยนะผมโอ้โหเฮียลงเต็มหัวเลยฮะลองท่านี้บ้างไปเยี่ยง 2,001 เนี่ยลองไม่ต้องใช้ท่าไปตายยิงธรรมดาไปเยี่ยง 2,003 เดี๋ยวจบ1ขีด10เลยเนาะจะได้รู้ว่าอะไรบ้างถ้าอีโวล่างอีกล่างนึงได้จะดีมากเลยเนาะรู้สึกจะมีขีปนาวุธด้วยนี่ตัวติดพิษนี่ก็ใช้ย่อยนะแต่ก่อนเล่นอยู่เหมือนเดิมแปลงร่างก่อนแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายปุ๊บไอ้เอี้ยงอุ้ยอ๋อถ้าแปลงร่างมันโจมตีหมู่เลยนี่ว่าเออดีครับผม เริ่มเพลินแล้วเริ่มเพลินแล้วแปลงร่างแล้วโจมตีหมู่เลยครับเปี้ยงเดียวหายเลยเกมนี้มันต้องเปิดระบบกันยาวๆแล้วนะมันน่าจะมีอะไรเยอะแยะซ่อนเลนอยู่แน่ๆนะฮะหุ้ยลืมต้องแปลงร่างก่อนนะผมไม่ทันแล้ว ก็เป็นตัวแจ๋ที่มีดาเมจอยู่นะจะจบแล้วยังให้ผมไปอื่นอีกก็ตายแล้วนะฮะระบบไหนระบบนี้เป็นไอเดนนะฮะเก็บของไปซื้อได้อีกไหมโอ้ซื้อได้4รอบครับผมเนี่ยซื้อด้วยเพชร50แต่เราไม่มีนะฮะเพชรเรา มีแค่10เองนะผมก็อันนี้เป็นของอัพเนาะเยอะไปหมดตัวนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะอัพตัวไหนนำมั่งเนาะแล้วก็เผาๆการอัพไปก่อนแล้วกันอัพตัวนี้ตัวเดียวก่อนนะเดินด่าน9ต่อก็เอาตัวนี้แหละเป็นตัวหลักไปเลยเกียรติมานามันก็ขึ้นไม่แย่นะขึ้นไล่ไล่เรียกไอ้ตัวนกนะผมแล้วโอ้ฝั่งตรงข้ามนี่ล่างมีแต่ล่างเท่ๆแล้วนะนี่ล่างแปลงล่างก่อนแล้วก็โจมตีหมู่ไปเลยปึ้งป๊าบไม่ตายว่ะฝั่งตรงข้ามมันอีโวแบบตัวละครเท่หมดแล้วคนเรายังไม่ไปไหนเลยก็ภาพสวยดีนะฮะนี่แดกคูล่าในตำนานเดี๋ยวนะแปลงร่างก่อนเหมือนเดิมแล้วก็โอ้ยิงหมู่ไปเฮ้ยไอ้นี่ยิง2ทีเลยเหรอตัวสวยด้วยนะยังไงไอ้นี่ก็เก่งเว้ยมันตียิงดาเมจแรงจัดนะฮะจบด่านหนึ่งไม่มีอะไรเลยได้มา300เพชรอะไรวะเดี๋ยวรอ2คิด1ก่อนเผื่อมีอะไรก็ใช้สเต็ปเดิมครับผมรอแปลงร่างแล้วก็ปล่อยท่าไม่ตายนี่ฮะรอแปลงร่างเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ยิง
เฮ้ยไอเสือดำมีแช่แข็งป่ะเกมเพลย์ประมาณนี้เลยอยู่เซิร์ฟ3นะใครจะเล่นก็เลือกเซิร์ฟ3มาเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะผมไม่เห็นมีอะไรวะเฮ้ยกดผิดมีเติมตังค์ด้วยว่ะจดหมายก็ไม่มีอะไรครับแจกแค่นี้เองกาชาฟรี10ใบมีไหมเอ่ยนี่เศษนะฮะอันนี้เหมือน V Battle Pass นะครับผมอันนี้ VP เติมตังค์อันนี้โอ้อันนี้เป็นเควสนะฮะนี่ทำตามเควสที่เขาบอกจะได้10ใบกระชาน่าจะได้ไหมเอ่ยไม่ได้ว่ะโอ้ต้องชนะ2ขีด20จะได้อีกนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ว่ะนี้อันนี้ก็ไม่มีปรับอะไรเลยสักอย่างเดียวเดี๋ยวนะผมหาที่ใส่โค้ดก่อนนะมีโค้ดแจกอยู่มีโค้ดแจกอยู่3โค้ดเดี๋ยวหาที่ใส่โค้ดก่อนมีเปล่าวะสมุดภาพกระเป๋ารีไซเคิลเฮ้ยเลเวล18เลยอันนี้เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนะผมขออนุญาตแปลก่อนมันมีโค้ดให้ใส่อยู่นะกลับเข้าสู่ระบบการตั้งค่าระบบอันแรกอันนี้กลับเข้าสู่ระบบไปข้างหน้าเนาะกลับไปไทเทิลอันนี้คือตั้งค่าระบบนะฮะตั้งค่าเพลงตั้งค่าเสียงแค่นี้เองอันนี้ก็ผูกบัญชีอันสุดท้ายคูปองนี่ไงเจอแล้วอันนี้นะอันสุดท้ายนะใส่โค้ดเนี่ยผมเอาโค้ดมาวางไว้ให้นะ VP 66 VP 99 VP 88เนาะก็โค้ดแจกในคลิปนี่แหละนะฮะใครอยากได้โค้ดก็แลกกันนะก็ VP 66นะผมแล้วก็ VP 999ทำไมอะไรใส่ไม่ได้วะ VIP 666ถ้าได้จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็VP 88แล้วก็ VP 99นะประมาณนี้ครับผมเฮ้ยทำไม VP 99ใช้ไม่ได้อ่ะอย่าบอกนะหมดเขตโผล่ VP 99ใช้ไม่ได้ว่ะแปลกเว้ยได้แค่2โค้ดเองอ่ะเอาใหม่ก่อน VIP 999ไม่ได้วะ
ได้แต่ VP 666กับ88นะฮะเออประมาณนี้แล้วก็โค้ดแจกเปิดกระชาตรงไหนแล้ววันนี้อันนี้จัดทีมนะผมนี่ไงอันที่3มีอยู่3ใบนะฮะโถโอ้ไม่ได้เลยเลยโอ้โหได้มาตัวเดียวนะฮะก็เกือบพอสมควรนะโค้ดแจกก็ได้แค่2โค้ดประมาณนั้นใครอยากได้โค้ดก็มาดูเอานะประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็มีอีกตัวนึงเข้ามาเสริมนะฮะก็ลองไปเล่นดูตอนนี้ก็ไม่มีเลยครับเล่นด่านตามเนื้อเรื่องไปก่อนเนาะง่ายๆออโต้ไปก่อนนี่ตอนนี้ก็ได้อยู่4ตัวนะไม่รู้เก่งไม่เก่งก็ต้องลองใช้ไปก่อนเนาะแล้วก็ลองแปลงล่าอีโวเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยสำหรับเกมดิจิมอนใหม่นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะถึงจะเป็นภาษาจีนก็เล่นได้ง่ายๆไม่ยากนะฮะแต่ค่อยเปิดระบบเล่นเรื่อยๆแล้วกันยังไงก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากร้านเติมเกมโอท็อปอัพของเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า